วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์น,นะครับเรื่องของไปลองของร่างทรงจนเจอดีโดนเขาทาของใส่นะในเรื่องของร่างทรงเนี่ยถ้าคุณเจอตัวที่ดีก็ถนับว่าดีแต่ถ้าคุณเจอสวยที่ไม่ดีก็ไม่ดีนะครับเนี่ยมาเล่าส่วนที่ดีก่อนที่ตัวเองเคยไปเจอมาก็คือ,อเพื่อนตอนนั้นจะเรียนมปลายนะครับเรียนจะจบมปลายเขาจะขึ้นมาหาวิทยาลัยเขาก็พากันไปดูดวงว่าเออจะได้ไปต่อที่ไหนอะไรยังไงกันเราก็เพื่อนเขามาพูดให้ฟังกันบอกคนนี้แม่นมากเป็นร่างทรงปู่ฤาษีนะเราก็เลยโอเคไปกับเพื่อนดู นะครับมาลุ้นทีหลังคือว่าปูเ่เสงงนะอยู่หลังาสารเด็กแล้ประชาชนนะครับปูเ่เสงงดูดวงแม่นมากนะปู่บอกได้แม้กระทั่งว่าบ้านอยู่ที่ไหนอ่าบ้านจะป่าจากตรงนี้นะเป็นทางโค้งนะสี่แยกนี้เลี้ยวตรงนี้ตรงนี้เข้าทางนี้หน้าบ้านมีต้นไม้อะไรเป็นยังไงรูปทรงบ้านต้นไม้บางต้นตัดไปแล้วปู่ก็ยังบอกได้ถ้าไปดูดวงเรื่องความรักเนี่ยห้ามพาแฟนไปนะครับปู่บอกได้ตั้งแต่แฟนคนแรกเลยโอ้โห โด,โดนเหมือนกันปู่ระบองแนะนะ่แฟนคนแรกแล้วไล่มาเลยจนคนปัจจุบันนะดีมากที่ไม่พาแฟนไปดูด้วยปู่ไล่หมดว่าแต่เราเราไม่ได้ไปดูความรักเราไปดูดวงเรื่องการงานไปถามว่าจะได้เรียนที่ไหนปูต่ตอบว่าได้เรียนที่ตรงนี้อ่าจะได้เรียนที่นี่ที่นี่จบมาก็ไปดูต่อเหมือนกันว่าเออจะได้ไปทํางานที่ไหนปู่บอกไปสมัครที่นี่น,นี่นะจะได้ทํางานที่นี่ปู่เห็นไม่กระทั่งยูนิฟอร์มชุดที่ทํางานนะ่ะจะใส่ชุดอะไรทํางาน ปู่บอกได้ขนาดนั้นเลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆได้เรียนที่มหาวิทยาลัยที่แห่งนี้แล้วก็จบมาได้ทํางานที่นี่ก็ใส่ชุดยูนิฟอร์มที่ปู่บอกนะไปหาปู่เลยให้ดูเลยว่าจริงใส่ชุดนี้ได้ทางานนี้ที่จริงๆนะครับปู่บอกหมดเลยว่าอันนี้นะเรากึ่งเป็นร่างโรงเหมือนกันก็คือเอเพราะว่าเราไม่ได้บอกอะไรข้อมูลนะปู่ก็บอกว่าเออมีเทวดารักษานะเพราะว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ปู่เห็นมีองค์มีสององค์ เป็นผู้ชายนั่งแทนองคหนึ่งแล้วก็เป็นอ่าพันมือองคหนึง่งอ่าก็เลยบอกเออใช่เพราะว่าเราตอนนั้นเราป่วยเป็นไข้เลือดออกเราก็เลยเทาบายเป็นลูกศิพระกวนอิ่มนะครับปู่ก็เลยว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยต้องช่วยคนเราก็ไม่อยากทําปู่บอกจะต้องเปิดบ้านช่วยคนนะเพราะว่าท่านท่าเราท่านท่านช่วยเราเราไปเราต้องช่วยคนอื่นต่อเราก็บอกไม่อยากทําเนี่ยนี่คือเห็นผลที่ทาไมถึงหนีมายี่สิบกว่าปีนะครับไม่อยากเป็นนะจนสุดท้ายเมื่อปีก่อนเนี่ยถึงได้เรมารับเพราะว่ามีเรื่องแล้ว ก็ไปหาคนอื่นบ้างไปเจอร่างทรงไม่ปูเสืออีกคนหนึ่งเหมือนกันก็ไปลองท่านก็เห็นหน้าท่านก็บอกเลยเห็นภาพเลยว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นคู่มาด้วยกันเลยก็เลยโอเคคนนี้ใช่คนนี้ใช่นะท่านก็บอกได้แล้วก็ไปเจอพี่อีกคนหนึ่งพี่เขาก็บอกใช่ว่าเห็นเป็นชุดขาวขี่มังกรโอ้คนนี้ไม่บอกไม่ได้พูดอะไรนะไม่ได้บอกอะไรเลยันเดือนปีเกิดอะไรเขาไม่เอาเลยนั่งนั่งคุยกันแล้วเขาบอกเลาให้ฟังว่าเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะเออเห็นชุดขาวขี่มังกรมาหา เขาบอกว่าเออเดี๋ยวต่อไปนี้จะมีเทพองค์ดนึงมาอยู่ด้วยเป็นอย่างนี้นี้ต่อไปน้องจะต้องช่วยคนไม่ต้องวิ่งไปหาคนอื่นหรอกแค่ปฏิบัติของตัวเองให้ได้ก็พอแล้วเพราะว่าแต่ละองค์ที่อยู่ด้วยนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเราก็ไม่เชื่อองค์นั้นที่เ,เขาพูดคือท้าวเวสสุวรรณตอนนั้นยังไม่ดังท้าวเวสสุวรรณยังไม่ดังเมื่อสมัยสิบห้า,ก,ากว่าปีก่อนนะอา่าเขาบอกเลยว่าน้องเคยไหว้พระองค์นี้องค์นี้แล้วมีองค์นี้เขาบอกเลยต่อไปท้าวเวสสุวรรณจะมาให้ช่วยอ่าจะมาอยู่ด้วยแล้วต้องช่วยคนเออาีกแล้ว ทำไมต้องช่วยฉันไม่อยากทาผ่านไปสามปีเทวเวสุวรรณมายืนหน้าห้องอันนี้เรื่องจริงอ่าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเทวเวสุวรรณมายืนหน้าห้องตกใจเลยเห็นยักษ์มายืนหน้าห้องเออไม่ได้ไม่ได้ฝันไม่ได้อะไรนะเห็นเป็นยักษ์มายืนหน้าห้องเลยท่านมาประมาณสองรอบมาบอกให้ทา่านให้ช่วยคนได้แล้วอ่าอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีเพราะเขาสอนให้เราปฏิบัตินะครับแต่มันก็มีร่างทรงอีกบางกลุ่มนะที่ไม่ดี พวกนี้เป็นเรื่องอใช้วิชาเพื่อควบคุมเรานะาไปเจอเคสเคสหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไปเจอเคสหนึ่งไปเจอลายหนึ่งนะครับเป็นร่างทรงผู้หญิงค่อนข้างค่อนข้างดูตําหนักน่าเชื่อถือใหญ่โตตอนนั้นเดินผ่านจะไปกินข้าวร้านอาหารเดินผ่านไปแล้วเห็นว่าอุ้ยตรงนี้เป็นตําหนักร่างทรงนะโอเคก็เลยลองไปคุยเขาดูเป็นผู้หญิงมีอายุนิดนึงหิ้งเขาใหญ่มากอุ้ยหัวโขงหัวโขนเลยเต็มไปหมดเลยนะมีการสวดมนต์ไหว้พระกันอย่างดีตําหนักใหญ่มากตําหนักประมาณ ตําหนักสองคูหานะครับสองคูหายาวอยู่พอ,พอ,พอ,พอประมาณแล้วก็ไปคุยเขาตอบได้หมดเหมือนกันเขาตอบเลยว,ว่าน้องมีเทพองค์นี้นะมีเทพองค์นี้นะแล้วก็เห็นองค์นี้นะโอ้โหไล่มาจนตืดๆเลยแล้วก็โอ้น่าสนใจนะน่าเริ่มใส,ส่ศรัทธาแล้วเขาบอกว่าเออมานี่สิเขาจะเ,เจิมกระหม่อมให้นะนี่แหละที่ระวังเขาเอาผงกลุ่มๆเป็นตลับเปิดมาเป็นผมสีแดงแเขเ้มๆแล้วเขาเจิมตรงกระหม่อมเนี่ยเขียนตรงหัวให้เลย แล้วเขาก็สั่งว่าห้ามสะผมให้ทิ้งไว้ทั้งคืนพรุ่งนี้ตอนทิ้งเที่ยงค่อยสระเออแล้วก็โอเคไม่ได้สนใจอะไรนะแล้วทีนี้พอกลับมาถึงบ้านก็ทําตามที่เขาว่าปรากฏว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมารู้สึกงงงงมึนๆนะรู้สึกหนักหัวแต่เราก็ไม่ได้เอกใจไม่ได้เออคิดอะไรเพราะว่าคิดว่าเออผมไม่มีอะไรนะสงสัยจะนอนดึกอะไรก็ว่าไปไม่สบายแต่ว่าคนรอบข้างเห็น คุณแม่เห็นก่อนเลยเนี่ยรู้ไหมเป็นยังไงดูนะอย่างเงี้ยนี่ข้ออยู่แบบเนี้ยเดินอย่างนี้เลยเดินข้อเอียงอย่างนี้เลยเนี่ยเออแต่เราอะรู้สึกปกตินะรู้สึกไม่เป็นไม่เป็นอะไรนะแต่เดินอย่างเงี้ยอืมเดินไปไหนมาไหนเดินอย่างเงี้ยเดินคอเอียง โอ้โหเดินคอเอียงอย่างนี้เลยพูดกับแม่ก็พูดอย่างนี้แม่บอกไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่าลูก,ลกไม่ปกตินะแม่ก็เอาไม่ใช่ละลูกฉันเดินคอเอียงอย่างนี้ละแปลกแล้วมีปัญหาแล้วก็บอกอไม่มีอะไรคนโดนของมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้ตัวว่ามันโดนไปเถียงอีกว่าไม่เป็นไรไม่โดนไม่อะไรปกติเออแต่เนี่ยคอเอียงอย่างนี้คุยกับไปอย่างงี้เยออย่างงี้เออเป็นชัว่วโมงแม่ก็เอาไม่ได้การละก็เลยหาเลยใครรู้จักอะไรยังไงที่ไหนบ้างสรุปไปหาพระวัดพระ ก็เอาวาดวัดหนึ่งเนี่ยครับเออเราแต่เราก็ไม่รู้เราก็คิดว่าเราปกติไม่เป็นไรแต่เธอความสบายใจอยากทําก็ทำเอ่อมองทั้งวัดเลยเออลงจากรถเนี่ยคนมองทั้งวัดเลยพอเดินไปอย่างเงี้ยเ,เดินอย่างเงี้ยทั้งวัดเอา่าเดินก็ไปในวัดนะหลวงพ่อท่านก็เลยทับน้ามนต์ให้เนี่ยท่านก็ติ้อตื้อต้ลทำน้ำมนต์ให้แล้วท่านก็ลดให้แล้วท่านก็บอกว่าอ่ะเสร็จแล้วก็เอาไปกรวดน้ําใต้ต้นไม้ปรากฏว่า ตอนเดินไปนะ่ะก็รู้สึกไม่อะไรปกติตอนเดินออกไปนะ่ะยังยังไม่รู้เรื่องนะยังคอเอียงอยู่แต่พอเวลาเราก็ลดอกวดน้ําเสร็จอะไรเรียบร้อยเราก็รู้สึกมันก็โล่งแล้วมันก็ปกติเหมือนเดิมแต่คนรอบข้างเขาเห็นคือเดินกลับเข้ามานะ่ะคอตรงตั้งตรงเหมือนเดิมแล้วไม่ได้คอเอียงเหมือนตอนเดินออกไปโอ,อ้เราก็พูดว่าปกติไม่เป็นอะไรแต่ว่าคนรอบข้างเขาบอกไม่ใช่คุณคุณไม่ปกติเขาเห็นกันหมดนะ่ะ เขาเห็นกันหมดเป็นสิบคนนะเปต่ต,ตัวเราเรามั่นใจไงว่าเออมันปกติก็เลยเออคณโดนของยี่งเป็นอย่างนี้นะตัวเองมันคิดว่ามันปกติแต่คนรอบข้างเขาดูออกเขาว่าคุณน่ะไม่ปกติแล้วเราก็เออตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ไปยุ่งอีกเลยถามว่ายังอยู่ไหมยังอยู่ลำดักนั้นทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่แต่ว่าก็ยังปิดแบบเปิดแง้มแล้วก็คนไม่เยอะนะก็เลยแม่ก็เลยพาไปหาปู่เสงิก็ทา,าอะไรยังไงปู่เสงก็เลยเล่าให้ฟังว่าตรงนี้มันเป็น อาวิชาเขาจะสะกดคนไว้เป็นทาตเป็นบริวารเขาอย่าไปยุ่งเออเราก็เลยถามว่าอาะแล้วทําไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยนะทําไมครูบาอาจารย์เทพเทวที่รักษาเราไม่ช่วยเราอ่าปุสิงห์เลบอกว่าก็เราไปหาเขาเองเออเราไปเรายินดีเรายินยอมให้เขาทํากับเราเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไปที่ไหนแล้วไปครอบเสียนไปเขียนนั่นเขียนนี่ใส่หนะ้าผากไปทําอะไรนะั่นระวังไว้คุณเป็นคนเชื้อเชิญเขาเข้ามาเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเห็นอุเบกขาแล้วก็ต้องปล่อยไวยไปตามกรรมเพราะว่าคุณเป็นเจ้าบ้านเจ้าของบ้านเปิดประตูต้อนรับโจรเข้ามาเองเพราะฉะนั้นไม่มีใครช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากเตือนไว้ด้วยแล้วไอ้ร่างอมอหนอดูร่างทรงอะไรหลายอย่างที่คุณเข้าหมอกเออจิตสัมผัสเห็นนั่นเห็นนี่คุณระวังนะ พวกนี้เขาเลี้ยงผีใช่ที่เขาตอบได้ถูกเขาแม่นน่ะคือผีมันเห็นผีที่เขาเลี้ยงไว้มันเห็นมันก็เลยมาบอกเจ้านายมันว่าเนี่ยเห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ดีใจอู้เขาตายแม่นอย่างนั้นอย่างเงี้ยเออที่ไหนได้เลี้ยงผีแล้วใช้คุณก็จะกลายเป็นทาตเป็นบริวารเขาแล้วคุณอยู่กับเขาบ่อยๆเอ,อ่อเขาเรียกว่าอาจินกรรมถามหน่อยเถอะคุณเลี้ยงผีคุณไหว้ผีคุณรับของผีมาเป็นขันผีคุณคิดว่าคุณตายไปแล้วคุณจะไปที่ไหน คุณก็ต้องไปเป็นทาสเขาไปเป็นบริวารเขาถูกไหมครับเพราะคุณอาศัยเขาอยู่เนี่ยระวังไว้ข้อนี้อันตรายมากฝากเตือนทุกคนนะครับจากคนโดนของมาก่อนจริงๆมีแต่ไปช่วยเขาแก้ตัวเองโดนบ้างเออรู้เลยเออมันมันแป๊บเดียวอะประมาทนิดเดียวอะเราไปต้อนรับมาเองโดนซะง,งั้นนะครับเตือนด้วยนะทุกวันนี้เห็นหลายคนมากวิ่งตามตำหนักล่างทรงหมอดูอะไรที่ว่าแม่นแม่นสังเกตไม่ยากพวกนี้จะไม่สอนเรื่องศีล ศีลกับสมาธิจะไม่ค่อยสอนจะสอนแต่ให้ทานเพราะว่าถ้าคุณรักษาศีลกับคุณะให้กับคุณทําสมาธิมันจะหลุดจากอาคมที่เขาสะกดคุณไว้นะสังเกตเบื้องต้นนะครับหรือว่าก็คือต้องไปหาคนดูให้คนดูเป็นแล้วเขาถึงจะบอกว่าเอ้ยนี่คุณโดนของนะส่วนตัวเคสก็เจอมาหลายคนเหมือนกันโดนของนะคุณไหว้ผีนะระวังด้วยนะครับฝากเตือน